ปราบองค์หลวงพ่อดำนะบทวัดลาดสิงห์เป็นอนุสรณ์ยิ่งคติยะกษัตริย์ไทยพ่อนเรศวรสร้างสถิตไว้เพื่อแทนกายแต่พระสุพรรณผู้สิ้นพระชนเพราะยุทธหัตถีเมื่อพระพี่นางสละตนเป็นองค์ประกันหงสาให้พระอนุชากลับมารวบรวมไพรพลไทยต้องมีเอกราชชาติจะต้องคืนเมืองพี่จะแจ้งข่าวทุกเรื่องที่ล่วงรู้มาสามพี่น้องเสียสละพรีร่วมแรงที่มีเพื่อกู้พื้นแผ่นดินไทยสามพระองค์ขอเธอทูลไว้ก็ปูชาติได้เพราะร่วมแรงใจความสามัคคีเสียสละมอบแด่พระสุพรรณกัลยาท่านผู้ใดรักชาติศาสตร์กษัตริย์สามพระองค์สัญลักษณ์ความสามัคคีชนชาติใดมีแบบสามพระองค์นี้ชาติไม่มีผู้ใดมากล้ำสละพี่นางใจพระสละเป็นตัวประกันเพื่ออนุชาได้กลับคืนสู่เมืองตนนำไพรพลมากอบกู้เมืองคืนอันสนใจรักชาติศาสตร์กษัตริย์สามพระองค์สัญลักษณ์ความสามัคคีชนชาติใดมีแบบสามพระองค์นี้ชาติไม่มีผู้ใดมากล้ำสมเด็จพระเอกาอนุชาคนสุดท้องเสริมทัพช่วยต่อกอดไม่ย่อย่อนเคียงบ่าไหลรวมกู้อโยธยาให้มาเป็นไทยอีกครั้งสำเร็จได้สมหวังพระตัวประกันผู้เสียสละพระสุพรรณกัลยาผู้เสียสละพระสุพรรณกัลยาพระสุพรรณกัลยาพระพี่นางผู้เสียสละจงถ่ายทอดคำสั่งข้าให้บูรณะวัดราชสิงห์นั้นขึ้นมาเป็นอนุสรณ์แด่พระสุพรรณกัลยาเพื่อลูกหลานไทยจะได้จดจำในความเสียสละของพระองค์ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานช่วงที่ตัวเป็นองค์ประกันพระพี่นางเฝ้าคอยต่อต้องล่วงความลับอย่างช่ำชองส่งให้น้องได้รู้เลขกลสามพี่น้องร่วมแรงร่วมใจคืนความเป็นไทยจากเมืองหงสาเก่งพยองกาดไม่อาจสู้สามัคคีกอบกู้ครั้งนี้
ถึงได้มีชัยเก่งพยองกาดมิอาจสู้สามัคคีกอบกู้ครั้งนี้ถึงได้มีชัยอันคนใดรักชาติศาสตร์กษัตริย์สามพระองค์สัญลักษณ์ความสามัคคีชนแถบใดมีแบบสามพระองค์นี้ชาติไม่มีผู้ใดมากล้ำกษัตริย์สามพระองค์สัญลักษณ์ความสามัคคีชนแถบใดมีแบบสามพระองค์นี้ชาติไม่มีผู้ใดมากล้ำใครทั้งคนใดรักชาติศาสตร์กษัตริย์สามพระองค์สัญลักษณ์ความสามัคคีชนแถบใดมีแบบสามพระองค์นี้ชาติไม่มีผู้ใดมากล้ำชาติศาสตร์กษัตริย์สามพระองค์สัญลักษณ์ความสามัคคีชนแถบใด